สุนัข3ตัวมาพร้อมกับเจ้าของตั้งแต่หมู่บ้านพระเจ้าสาไปจนถึงโทบอลและจากที่นั่นย้ายไปยังบ้านอิปาเตียบเยคาเตนเบิร์กเจมมี่ถูกสังหารพร้อมกับครอบครัวโรมานอฟในห้องใต้ดินออติโฟซึ่งยังคงอยู่ในบ้านถูกสังหารในเวลาต่อมาเนื่องจากส่งเสียงหอนแต่จอยรอดชีวิตมาได้เพราะเขายังนิ่งเงียบสุนัขสเปเนียลของรัชทายาทอเล็กเซ่ถูกยึดครองโดยนายพลมิคาเอลดีเตอร์หัวหน้าฝ่ายสืบสวนฝ่ายขวาเกี่ยวกับการประหารชีวิตราชวงศ์โรมานอฟจากนั้นจอยก็มาพบกับพันเอกพาวเวลชาวรัสเซียซึ่งร่วมภารกิจทางทหารของอังกฤษกับนายพลซันอันเฟรดน็อกในรัสเซียต่อจากนั้นหลานรัสซิงโก้ชื่อเบลซินซึ่งเป็นบาทหลวงของคริสตจักรออร์โธดอกซ์ในอเมริกากล่าวว่าจอยกลายเป็นสมบัติของกษัตริย์จอร์จที่5จอยอาศัยอยู่กับกษัตริย์แห่งอังกฤษและถูกฝังไว้ในสุสานสุนัขสำหรับราชวงศ์แต่นี้เป็นเพียงตำนานเท่านั้นคาวาเลียคิงซันสเปเนียลชื่อเจมมี่ของอนาสตาเซียเพรนซ์บูลด็อกชื่อออจิปูของทาจิน่าคอกเกอร์สเปเนียลชื่อจอยเป็นของอเล็กเซ่